สวัสดีครับเส้นทางกีฬาอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักกอล์ฟทั้งสองท่านว่าอะไรที่นำพาให้เขามาประสบความสำเร็จในวันนี้ผมเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับก็เลยหันมาเล่นกีฬาดีกว่าก็อยากเล่นกีฬาที่เขาแบบไม่ค่อยเล่นกันก็เป็นกีฬากอล์ฟครับผมก็เล่นมาตั้งแต่อายุ10ขวบเล่นมา5ปีครับเริ่มต้นจริงครอบครัวผมเนี่ยไม่มีใครตีกอล์ฟเลยไปตีตามคุณลุงนะคุณลุงลุงเมธาที่อยู่ที่บ้านนะเขาจะไปตีกอล์ฟทุกวันอาทิตย์คุณแม่ก็เลยอยากให้เล่นกีฬาก็เลยไปติดตามคุณลุงคุณลุงก็เลยสอนกอล์ฟให้ฮะก็ฝึกซ้อมที่สนามกอล์ฟเนี่ยผมเป็นคนกระบี่นะสนามกอล์ฟ KBSC นะครับแล้วก็ฝึกซ้อมจนรู้สึกว่ามันกอล์ฟมีแข่งขันนะลองไปแข่งเยาวชนดูบ้างลองพัฒนาฝีมือดูไปอะไรเงี้ยครับ Tiger Woods ครับเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีมากอยากจะเป็นเขาครับแล้วผมก็เข้าไปแข่งเยาวชนนะโปบุญชูเรืองกิจเขาก็ดึงผมมาเข้าไปอยู่ในโครงการสิ่งพัฒนาของเขาเพื่อที่จะปั้นนักกีฬาสู่อาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็คงหนีไกลคนไหนไม่ได้ก็คือคงเป็นโปบุญชูแหละครับผมอยากจะไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพครับก็ต้องสู้ต่อกีฬากอล์ฟนะผมว่าเป็นกีฬาที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดครับผมกล้าพูดได้เลยว่าสูงที่สุดในทุกๆกีฬามีเงินรางวัลที่สูงขึ้นแมตช์ขั้นต่ำ3ล้านแมตช์สูงสุด5ล้านได้ครับเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้เชื่อว่าแง่คิดดีๆจากนักกอล์ฟทั้ง2ท่านจะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนสำหรับวันนี้เส้นทางกีฬาอาชีพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ